โอเค1 2 3พร้อม 100% ทุกคนครับเพราะจากการที่ไปตะเวนแข่งกันมาแล้วก็ฝึกซ้อมในประเทศทุกคนพร้อมครับมีวางอัดฉีดมีอะไรบ้างครับจากการที่ผมได้คุยกับท่านรองโจงนะครับคนตรวจตีตรวจเช่นหักผ่านเมื่อวานนี้นะครับท่านยังยืนยันเงินอัดฉีดนะครับชนะเลิศเหรียญทองนะครับ2 ล้านบาทเหรียญเงิน1 ล้านบาทและเหรียญทองแดง500,000 บาทครับต่อ1 เหรียญนะครับน้องๆทุกคนเป็นดาวรุ่งขึ้นมานะครับก็จริงๆเราอาจจะไม่ได้สัมผัสกับน้องเท่าไหร่นักแต่เท่าที่ดูน้องก็มีความตั้งใจนะครับที่จะพัฒนาตัวเองครับไม่ได้พูดถึงเฉพาะแค่เอเชียนเกมครั้งนี้แต่พูดถึงภาพรวมของน้องนะครับเพราะก็หวังว่าอีกซีเกมครั้งหน้าหรืออาจจะเป็นเอเชียนเกมครั้งหน้าหรืออาจจะโอลิมปิกด้วยซ้ำก็เราอาจจะมีดาวรุ่งดวงใหม่ที่จะไปเล่นในเกมระดับชาติตรงนั้นนะครับจากผลพวงจากการที่น้องได้ติดเอเชียนเกมครั้งนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีให้น้องๆครับ